ก็ฟังต่อๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะคุณแม่จะทำเป็นคลิปตอนสั้นๆเพราะว่าคุณแม่ต้องอยู่ใน YouTube ใหม่เพราะว่ามีคนที่ต้องการคุณแม่ใน YouTube นะคะเพราะว่าโทรมาตามร้องเรียกทั้งไลน์ทั้งอะไรต้องอยู่ต่อไปนะคะคุณแม่ไม่ได้เสียกำลังใจแต่คุณแม่ต้องอยู่เพราะบางทีคนก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการที่พึ่งทางใจต้องการหมอนี่หน้าแม่นๆนี่แหละนะในเวลานี้เราจะต้องประหนึ่งว่าอุทิศตนเพื่อผู้อื่นแล้วไม่เห็นแก่ตัวในเวลาที่เกิดยามกับขันโควิด-19ทุกคนมีปัญหาทุกคนมีปัญหาดิฉันย้ำคำนี้เลยเพราะนั้นเราจะผ่านปัญหาด้วยกันไปได้อย่างไรอ่ะใช่ไหมเออนี่ลูกคุณแม่เองอ่ะเนี่ยกับดร.นาธานที่อเมริกาเออกับฝรั่งไปรับพุทธดร.แล้วก็คุณแม่ต้องบอกเลยว่าบางคนอยากรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวคุณแม่เยอะมากคุณแม่ไม่เคยเปิดเผยใน YouTube นะว่าคุณแม่เป็นใครเพราะนั้นวันนี้คุณแม่อยากจะเปิดเผยแล้วล่ะอยากจะเปิดเผยว่าเป็นใครแล้วก็ทำอะไรนะขอเปิดเผยละมันถึงเวลาที่คุณแม่จะต้องเปิดเผยกับทุกคนนะคุณแม่ชอบอ่านหนังสือมากเพราะคุณแม่คิดว่าอยากให้ทุกคนแบบมองชีวิตเป็นในแง่บวกเข้าใจปะในแง่บวกจะเจออะไรก็ช่างมันเถอะเราก็ต้องสู้มันไปนะเพราะว่าเรานี่ไงสวยไหมกับพี่นี่คุณแม่แล้วก็เราสู้ปะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเสียกำลังใจนะเราสู้เราเสียกำลังใจไม่ได้เพราะเราทุกอย่างแหละเราเสียกำลังใจเราก็ต้องทำอะไรไม่ได้เลยนี่ไงศรัทธาพระพิฆเนศนี่สวยไหมคุณแม่ต้องการให้กับผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาบูชาเพราะคุณแม่ไม่มีละเป็นพวกอัญมณีเสริมดวงเป็นพวกเครื่องประดับส่วนเดิมอะไรไม่มีละหมดละใส่สวยใส่โชว์พระพิฆเนศใส่โชว์พระพิฆเนศก็เพราะนั้นนี่คุณแม่ต้องอยู่นะคะอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเป็นแฟนด้วยนะมีคนก็ถามประวัติคุณแม่วันนั้นคือถามประวัติคุณแม่ก็ไม่อยากจะใส่ใจแล้วนะไม่ได้อยากจะใส่ใจเรื่องสมัครงานสมัครการอะไรแล้วนะเพราะว่ามันคือจะบอกว่าอะไรอ่ะสมัครแล้วมันเขาอยากจะทำธุรกิจตัวเองละนะคะคุณแม่ก็เลยขอไอ้ไข่ว่าให้คุณแม่ถูกรางวัลที่1ชุดใหญ่5ใบ30ล้านหรือว่าถูก15ใบ90ล้านคุณแม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าคือตอนนี้คุณแม่รู้ว่าคุณไม่มีดวงละแล้วก็คุณแม่เปิดสอนหลักสูตรคำนวณวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะเป็นไพ่24แล้วก็วิชาโหราศาสตร์ไทยคำนวณหวยด้วยคำนวณหวยมันมีหลายสูตรซึ่งถ้าลูกๆเขาจะมาเรียนเนี่ยก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ซึ่งคุณแม่ก็คิดค่าเรียนไม่ได้แพงมากแต่พอเราใช้สูตรไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถคือสูตรหนึ่งเนี่ยคุณแม่คิดค่าเรียน50,000 บาทหนูก็ไปคำนวณแล้วซึ่งหนูมีโอกาสที่หนูจะถูกหวยทั้งปีทั้งชาติหรือทุกงวดไปเลยเพราะว่าสูตรตรงนี้คุณแม่เป็นคนคิดค้นคว้าสูตรคำนวณให้หวยเองนะคะย้ำว่าให้รุ่นพี่แล้วเขาถูกกันทุกงวดเลยนะคะสูตรคำนวณหวยของคุณแม่เนี่ยใช้วิชาโหราศาสตร์จับคู่ดาวแล้วก็เลของศาดาวนะคะเรียนออนไลน์ก็ค่าเรียนอยู่ที่วิชา50,000 บาทต่อ1สูตรนะถ้าหนูจะเรียนสูตรวิชาโหราศาสตร์จับคู่ดาว50,000ถ้าหนูจะเรียนสูตรคำนวณสูตร2ก็50,000 บาทนะคะเป็นสูตรเรื่ององศาดาวเพราะคุณแม่มีสูตรหวยเนี่ยที่ให้แม่นยำอ่ะที่ให้แม่นยำมีประมาณ2สูตรนั่นแหละหนูก็สามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะออนไลน์ก็จะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ YouTube 0942899994ก็ติดต่อคุณแม่ก็ติดต่อมาแล้วคุณแม่ก็ดูพวกฮวงจุ้ยจักรยานพระบารมีแม่สิงห์มาเทวีก็ไปช่วยไปเปิดสถานที่ต่างๆนะคะแต่อันนี้ก็มีพระพิฆเนศอันนี้มีพญานาค